วัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับจะมาให้ดูบรรยากาศในวันที่พายุเข้านะครับจังหวัดสงขลาขณะนี้ก็เป็นวันที่3ของการตกต่ออย่างต่อเนื่องนะครับตกเหมือนปืนกลนะครับมาดูสายฝนบนชั้นที่4กันหน้าโรงงานคิงฟิชเชอร์จังหวัดสงขลาครับผมขณะที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับมีการท่วมในบางพื้นที่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าตกแบบนี้ไม่นานพื้นที่ตรงนี้ก็จะท่วมอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเคยมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้ติดกับชายทะเลเลยทีเดียวนี่นะครับจะให้เพื่อนๆพี่ๆดูนี่ตรงไฟแดงนะครับตรงไฟแดงตรงสามแยกลาดหลุมที่1นะครับนี่นะครับโอ้โหตกอย่างต่อเนื่องนะครับดูกันยาวๆนะครับสำหรับวันนี้ดูกันยาวๆโอ้โหดูท้องฟ้าครับมืดตึ๊ดตือเลยครับท้องฟ้านะครับนี่เป็นบรรยากาศจากชั้น4หน้าโรงงานคิงฟิชเชอร์สงขลานะครับโอ้โหสุดครับนี่ครับผมจะให้ดูนะครับจะไม่ท่วมได้ไงครับเพราะว่าความแรงของสายฝนนี่ต่อเนื่องมากๆเลยนะครับนี่ดูครับโอ้ดูกันยาวๆเลยนะครับผมจะถ่ายดูเป็นเวลา 8-10 นาทีเลยนะครับยอมฝนสาดครับวันนี้นะครับผมอยู่นอกระเบียงนะครับโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับก็สวัสดีพี่ๆชาวสงขลาทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับในช่องหรือว่าคนทั่วไปก็แล้วแต่นะครับกราบสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับเอาใจช่วยนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในครั้งนี้นะครับมีอะไรนะครับมีคลิปอะไรอยากจะให้ประสานงานนะครับติดต่อช่องพ่อเพิ่นบัวแก้วได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebookพ่อเบิ้ลบัวแก้วครับผมยินดีช่วยเหลือครับผมนะครับนี่ครับโอ้โหให้ดูกันยาวๆนะครับพี่ๆทุกท่านครับช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลสุขภาพนะครับขับรถระวังด้วยนะครับในพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมนะครับเช็คอากาศก็ได้ดีเช็คพื้นที่ก็ได้ดีอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับผมดูแลสุขภาพกันนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับนี่ครับโอ้โหวันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์เลยครับดูเสียงฝนนะครับเสียงฝนนี่นะครับนี่โอ้โหสุดครับสุดนี่ผมจะถ่ายให้ดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับผมถ่ายไปด้วยกลางร่มไปด้วยนะครับเพราะว่าฝนมันสาดภาพอาจจะสั่นกราบขอไปทุกท่านครับแต่อยากให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมว่าไม่คืนนี้ก็วันพรุ่งนี้แหละครับเข้าแน่นอนครับเข้าหนักกว่านี้อีกนี่มันเป็นแค่ออเดิร์ฟนะครับนี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังไม่ใช่จุดจบนะครับนี่ครับออเดิร์ฟจะขนาดนี้นะครับแล้ววันจริงจะขนาดไหนครับสมาชิกทุกท่านนี่ครับโอ้ดูนะครับดูเสียงเอาเองนะครับดูเสียงเอาเองสุดไม่สุดไม่รู้นะครับนี่คือน้ำจิ้มนะครับกรมอุตุบอกว่านี่คือแค่น้ำจิ้มนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับวันที่2 3 4 5ผมจะไปเที่ยวกทมนะครับไปธุระที่กทมนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผ่านบ้านใครผ่านท่านบ้านยูทูบเบอร์ท่านใดก็โทรมาชักมาชวนกันได้นะครับไปแค่วันเดียวนะครับพอดีมีธุระต้องไป
ติดต่อที่กทมนะครับโอ้โหนี่5นาทีกว่านะครับตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดนะครับตั้งแต่เมื่อหัวรุ่งที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมานะครับนี่ครับหนักมากครับดูท้องฟ้าครับมืดตึ๊ดตือครับนี่นะครับถ้าตกต่อเนื่องสักอีก2วัน3วันนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับไม่เป็นไรครับผมก็จะมีโอกาสจะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วด้วยนะครับอาจจะมีคลิปหลากหลายนะครับอาจจะคลิปอาจจะไม่สวยงามไม่เพอร์เฟคนะครับกราบขออภัยทุกท่านนะครับแต่อยากจะเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมได้รับชมแบบเรียวๆนะครับแบบไม่ตัดต่อไม่ตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับสุดติ่งกระดิ่งแมวแค่ไหนครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับดูพื้นครับเห็นไหมครับโอ้โหทุกหย่อมหญ้าครับตอนนี้เปียกปอนทุกหย่อมหญ้านะครับโทรศัพท์ผมก็เปียกครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อ FC เพื่อพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนของพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับนี่พี่ๆท่านอื่นต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับมาคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์เลยโอ้โหสุดจริงๆครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยดูแลสุขภาพตัวเองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะครับนะเดี๋ยวตรงไหนแล้วว่าน้ำมันต่ำสาท่วมก็อย่าไปนะครับไม่ต้องไปนะครับน้ำมันอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังสักนิดนึงนะครับนะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับนะมีความจำเป็นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับเวลาเดินทางก็คิดทบทวนให้ดีอีไปหรือไหวจ้อยลังถ้าเป็นไปได้ถ้าต้อยร่างได้ก็ต้อยจ้ะนะครับพอวานเนี่ยเลยครับโอเคนะครับนะเวลาก็พอสมควรแล้วมีแนวโน้มว่าจะไม่หยุดนะครับมีแนวโน้มว่าจะไม่หยุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตได้เรื่อยๆนะครับต่อเช้าก็น่าจะไปท่ายที่ท่าแยกนะครับนะเดี๋ยวจะไปอัปเดตท่าแยกกันเลยครับเจอกันคลิปหน้าแล้วนะครับสวัสดีครับ